สู้เยอะไม่ได้นะครับสวายไม่เล็กนะครับผมครับนะนะครับนี่ก็เป็นหัวเชื้อนะครับนะที่ผมผสมมานะครับนะอย่างในคลิปนะครับนะก็มีทั้งรสดีนะ1ช้อนชานะครับนะรสดี1ช้อนชานะก็มีน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็ซอสหอยนะครับซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับ3อย่างเนี่ยไปดูกันครับว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับหมายคลองนะครับธรรมชาตินะนี่ปีนี่เลยแถวๆคลองนี่แหละคลอง3นะครับนี่โรงเรียนนานาชาตินะหลายๆท่านเห็นถามว่าโรงเรียนนานาชาติไม่ใช่ครับนะแต่ตรงนี้เป็นไม่ได้ปลาเลี้ยงนะครับปลาล่องนะไปมานะไม่ว่าจะเป็นปลาสะพานแดงนะครับหรือว่าปลาวัดมูลนะฮะมันก็วิ่งไปมาอยู่แถวนี้นะครับนะแต่ว่าปลาวัดก็ใช่นะครับแต่ไม่ได้ตกที่วัดไปดูกันปลากินหรือเปล่าโอ้โหโดนแล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันใส่สวยเลยหัวเชื้อสูตรลุงเกี้ยวครับผมจิ้มอยู่ฮะปล่อยให้เขาดิ้นก่อนนะครับผมเพราะแรงเยอะขอเบ็ดเล็กด้วยนะเนี่ยแรงดีหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วสู้เยอะไม่ได้นะครับสวายหมดแล้วหมดแรงแล้วครับนี่ไงเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับบอกแล้วขอเบ็ดเล็กเอาอยู่ครับเบ็ดเบอร์นี้เอาอยู่นะครับไม่ได้โกหกนี่นี่ครับผมเห็นไหมเข้ามุมปากเลยสุดยอดใสสวยนะครับเนี่ยไม่เล็กนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่ปลาแป๊บนึงครับนี่เห็นไหมเห็นครับก็ถือว่าโอ้ไม่เล็กนะครับผมอ้าวประสบความสำเร็จนะครับนะหัวเชื้อสูตรลุงเจียวนะครับนะส่วนผสมตามที่ผมบอกนะลองเอาไปตกดูนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ลักษณะหมายธรรมชาตินั้นๆนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอาไปตกแล้วไม่ได้ผลนะครับต้องดูพื้นที่ที่ปลาอยู่ด้วยนะครับว่าปลามันอยู่ละแวกไหนนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับแล้วขอเบ็ดเบอร์3นะครับเบอร์3หรือเบอร์4เนี่ยฮะไม่ผมใช้ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าปลาคลองมันเคี้ยวนะครับผมเวลามันกัดอ่ะมันกินมันจะคายนะถ้าเจอเบ็ดใหญ่ๆนะครับขอเบ็ดเดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่ครับผมเห็นไหมฮะขอเบ็ดเล็กนิดเดียวนะครับนี่ก็ดูขอเบ็ดครับนี่เล็กมากนะครับแค่นี้เองนะครับผมกับสวายไซส์สวยนะครับสุดยอดฝากผลงานไว้ด้วยครับผมสุดยอดในที่สุดผมก็ได้นะครับผมตัวใหญ่ด้วยโอ้โห